แยกเป็นโครงการใหม่17สายทางใช้งบประมาณ134ล้านบาทและเส้นทางโครงการต่อเนื่องอีก34สายใช้งบประมาณ640ล้านบาทโดยจะก่อสร้างในแต่ละเขตของกองทัพภาคที่1ภาคที่2ภาคที่3ภาคที่4สำหรับเส้นทางตามโครงการใหม่ในบางสายอาจไม่รับการจัดสรรงบประมาณหากหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปีงบประมาณดำเนินการใช้เงินงบประมาณที่เหลือจ่ายของปีงบประมาณที่ผ่านมาได้ก็ขอให้สามารถทำความตกลงกับสำนักงบประมาณต่อไปได้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องที่ท่านให้ความสนใจมากมีความเข้าใจในเรื่องและมีความเห็นใจในเรื่องนโยบายและมาตรการในการนำเข้าถั่วเหลืองขอเรียนนะครับว่าที่ได้แจกเร็วนั้นก็เพราะว่าผู้แทนสื่อมวลชนเป็นผู้เสนอแนะมาว่าถ้าเกิดได้เร็วนั้นแล้วก็ยังมีการแก้ไขปัญหาระยะยาวก็ได้รับทราบจากหนังสือพิมพ์มาก่อนแล้วโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีความเสียหายทางด้านการเกษตรนั้นไม่มากนักและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้ให้ความช่วยเหลือไปแล้วในทางด้านการเกษตรได้รับฟังความคิดเห็นจากทุกๆฝ่ายซึ่งนับว่าการประชุมสำนักครั้งนี้ได้ประโยชน์อย่างยิ่งและเป็นที่น่าพอใจเนื่องจากเรื่องนี้นี่เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะละเอียดอ่อนและเป็นเรื่องที่แยกแยะออกลำบากพอสมควรในเรื่องที่ว่าผู้กระทำผิดนั้นกระทำผิดในฐานคดีอาญาหรือว่าในคดีทางการเมืองจึงได้นิมติให้จัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อพิจารณาในเรื่องนี้และนำผลการพิจารณาไปยังคณะรัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะนำเรื่องทั้งหมดเข้าสภาออกเป็นกฎหมายนายกรัฐมนตรียังได้ปรารภปัญหาต่างๆที่เป็นเรื่องที่ต้องรีบแก้ไขนะครับขึ้นมาด้วยก่อนที่ผมจะเล่าปัญหานั้นสำหรับสื่อมวลเพื่อนสื่อมวลชนที่กำลังนั่งเขียนไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวจะมีคำแถลงการณ์ทั้งหมดนี้จะมีแจกนะครับเรียนท่านสื่อมวลชนเพื่อนๆพี่ๆแล้วก็น้องๆทุกคนณที่นี้นะคะคงจะเป็นนิมิตหมายที่ดีเป็นยุคสื่อมวลชนก้าวหน้ากระมังคาที่ดิฉันจะรับเกียรติจากพระท่านนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำการยึดอำนาจการปกครองแผ่นดินนอกจากนี้ท่านก็จะมีโอกาสได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานที่แต่ละจังหวัดได้ดำเนินแล้วก็ได้รับผิดชอบนะคะท่านก็จะเดินทางกลับมาในเย็นวันพรุ่งนี้ค่ะโครงการท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งที่2หรือหนองงูเห่าซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งที่2ณบริเวณบ้านฉลงตำบลราชาเทวะและตำบลหนองปลืออำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการหรือหนองงูเห่าตามที่กระทรวงคมนาคมได้นำเสนอเพื่อเสริมการให้บริการขนส่งท่าอากาศยานกรุงเทพตั้งแต่ปี2543เพื่อรองรับปริมาณการขนส่งทางอากาศส่วนรองทั้ง3ท่านซึ่งคงจะมีการตั้งเข้ามาในวันสองวันนี้เป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเชื่อว่าผมทำงานกับทุกท่านได้และก็เชื่อว่าทุกท่านก็คงจะประสานงานกับผมได้แล้วเรามีสตาฟประจำอยู่คือกองงานโฆษกเพื่อเตรียมการเข้าบริหารราชการแผ่นดินโดยปกติตามแบบธรรมเนียมของคณะรัฐมนตรีใหม่จะไม่กระทำการใดที่เป็นเรื่องนโยบายนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังได้พิจารณาแนวนโยบายในการจัดงบประมาณในระยะยาวโดยเน้นว่าการจัดงบประมาณในอนาคตนั้นจะจัดงบประมาณแบบสมดุลยึดมั่นนโยบายไม่ใช้เงินคงคลังเพื่อที่จะรักษาวินัยการเงินการคลังของประเทศเพื่อเป็นการยืนยันถึงความร่วมมือของประเทศไทยที่ให้กับสหประชาชาติและแสดงความจริงใจของไทยในการที่จะผลักดันให้กระบวนการสันติภาพนั้นดำเนินต่อไปนะครับคณะรัฐมนตรีได้มีมติที่จะปิดจุดผ่านแดนชั่วคราวให้สอดคล้องกับมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในเรื่องของการห้ามส่งไม้สุ่มออกจากประเทศกัมพูชานะครับจากนั้นถึงจะสรุปเป็นภาษาอังกฤษ
แล้วมาถึงรอบคำถามก็สุดแล้วแต่ว่าจะมาด้วยภาษาใดนะครับเป็นการพบปะแบบทวิภาคีระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยกับหัวหน้ารัฐบาลแจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับหนังสือเล่มหนึ่งเราขอให้มีการสรุปยอดนอกจากนั้นท่านนายกได้กล่าวว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เป็นครั้งสุดท้าย